หวานไปไม่ไหวแล้วพี่ไม้เก็บภาพน้องวินรัวๆโชว์ซีนสวีทณสิงคโปร์เป็นความสุขล้นๆสมกับการรอคอยจริงๆค่ะสำหรับแฟนๆที่อยู่ต่างแดนโดยแฟนๆทางฝั่งไทยต่างยกขบวนกันไปส่งและฝั่งสิงคโปร์เองก็แห่กันมาต้อนรับขับสู้ทั้งคู่กันจนแน่นสนามบินแทบปริหลังจากเครื่องบินร่อนลงรันเวย์เพื่อขนทัพซุปตาเมืองไทยมาร่วมงานซัมเมอร์ทีบีโมโนแกรมของแบรนด์เบอร์เบอรี่งานนี้แฟนๆชาวไบวินต่างพากันจดจ่อรอภาพแรกของทั้งคู่ทางอินสตาแกรมซึ่งก็ไม่ช้านานเกินไปเพราะไบวินก็ได้เผยภาพงานคู่แบบสุดปังให้แฟนๆได้ชมกันเรียบร้อยแล้วทำเอายอดไลค์ของฝั่งคุณพี่ปาไปล้านกว่าๆเรียบร้อยส่วนของคุณน้องก็เยอะล้นไม่แพ้กันจ้าและกับการเดินทางไปงานต่างแดนครั้งนี้ของหนุ่มคู่เลิฟไบวินมีหลายคนสงสัยว่าทำไมถึงดูมีโมเมนต์แนบชิดหวานหยดติ่งมากกว่าที่อยู่เมืองไทยดูๆไปแล้วพี่ไบจะคอยอยู่ใกล้ๆกับน้องวินมีรูปคู่กันเทคแคร์สัมผัสกันตลอดขอบอกเลยว่าใช่แล้วมันต้องเป็นอย่างนั้นเพราะอยู่เมืองนอกเมืองนาไม่ใช่เมืองไทยหนุ่มๆทั้งคู่เขาต้องคอยดูแลกันและกันเป็นอย่างดีอย่างนี้คือสิ่งที่ควรทำแถมมีภาพการันตีความคลั่งรักของพี่ไบด้วยการหยิบกล้องคู่ใจมาแชะเก็บภาพน้องวินเอาไว้แบบรัวๆเหมือนกลัวคนมาขโมยยังไงก็ไม่รู้แต่ที่รู้ๆคือเจ้าคุณนายฝรั่งก็ยังไม่มีทีท่าจะเอารูปทั้งหลายเป็นล้านๆรูปของน้องวินออกมาอวดชาวไบวินสักที